ลิ้นพันกันพูดสะดุดติดๆขัดๆแก้ยังไงฉากเบื้องหลังการถ่ายทำละครภาพยนตร์เรามักจะได้เห็นนักแสดงพูดติดขัดพูดผิดพูดถูกหรือพูดผิดคิวผิดจังหวะสาเหตุนอกจากความตื่นเต้นความกังวลเร่งพูดหรือเรากดดันเร่งตัวเราเองเร่งรีบพูดมากเกินไปอาการลิ้นพันการพูดผิดซ้ำๆซากๆหรือมักจะผิดคำเดิมๆสะดุดอ่านผิดติดขัดเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะสาเหตุแทบจะไม่ต้องพูดถึงละงานเยอะเนื้อหายาวกังวลแต่ต้องทำให้เสร็จในช่วงเวลาจำกัดคำยากๆแทบไม่มีเวลาฝึกอ่านออกเสียงเลยถึงเวลาเสียงจริงๆแก้ไขหลายเทคมากเวลาสะดุดอ่านติดขัดอ่านผิดอ่านถูกสิ่งที่เราต้องแก้คืออ่านให้ถูกอ่านให้ครบคำแต่ที่มากกว่านั้นเราก็ต้องคอนโทรลควบคุมเสียงให้ต่อเนื่องด้วยนั่นคือความยากแก้ได้ด้วยวิธีเดียวคือตั้งสติค่ะแต่เชื่อว่าทุกคนทราบว่าการตั้งสติของเราคืออะไรตั้งสติสนใจกับบทตัดความกังวลโดยเฉพาะคำที่มักจะอ่านสะดุดอ่านผิดบ่อยแต่ละคนอาจจะมีจุดอ่อนกับคำควบกล้ำบางคำหรือเจอคำทับศัพท์มักจะเกรงแทนที่จะอ่านได้ง่ายๆอย่างราบรื่นก็ยิ่งผิดยิ่งสะดุดยิ่งติดขัดนั่นหมายความว่าการตั้งสติของเรายังตัดบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในความกังวลของเราออกไม่ได้ค่ะถ้าจะให้แชร์ประสบการณ์นะคะพอแคลเจอคำทับศัพท์ดันไปคาดหวังว่าอยากออกเสียงคำนี้เพราะๆชื่อของอุปกรณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางแล้วยิ่งคนบรรยายคนอ่านอย่างเราก็ยิ่งไม่คุ้นเคยกับคำเหล่านี้นะคะการออกเสียงคำเหล่านี้ให้เป็นธรรมชาติให้ราบรื่นน่าฟังแบบสวยๆเลยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่าที่จะอ่านคำให้ถูกต้องซึ่งถ้าแคลตัดความกังวลเรื่องการประดิษฐ์เสียงคำทับศัพท์เหล่านี้คาดหวังที่จะให้มันเพราะพริ้งน้อยลงการอ่านของเราจะไม่สะดุดใช่ค่ะเมื่อทราบปัญหาของตัวเองแล้วนะคะก็ตัดปัญหาตัดความสนใจตรงนั้นไปเลยนะก็พยายามอ่านให้กลมกลืนจากภาษาไทยใช่ไหมพอถึงคำทับศัพท์ก็พยายามอ่านแบบสบายๆในที่สุดเสียงระหว่างคำภาษาไทยกับคำทับศัพท์ก็เชื่อมลิงก์กันได้อย่างดีแน่นอนอาการสะดุดติดขัดจากคำเหล่านี้ก็หมดไปนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้เหมือนกับแคร์ก็ได้อีกสิ่งหนึ่งที่แคร์จะบอกตัวเองเสมอนะคะคืออย่ามั่นใจว่าเฮ้ยฉันคุ้นเคยกับบทแล้วรู้แล้วเรื่องนี้โหอ่านได้สบายๆแต่ความมั่นใจแบบนี้ก็พลาดได้บ่อยดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออ่านทั้งหมดก่อนคืออ่านทั้งหมดเลยเช่นหน้า A4 อ่านให้หมดเลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะประมวลเรื่องราวจะช่วยให้เราจินตนาการได้ว่าเรื่องเนี้ยหน้าเนี้ยฉันจะใช้เสียงแบบนี้ช่วงไหนที่เล่นเสียงได้ตีเส้นหรือไฮไลท์ไว้ก็ได้นั่นคือการเตรียมตัวที่ดีเพื่อตัดความกังวลเรื่องของการประดิษฐ์เสียงแล้วให้ความสนใจกับการอ่านการพูดอย่างถูกต้องย้ำนะคะอ่านทำความเข้าใจทั้งเรื่องก่อนให้รู้แนวเสียงที่เราต้องการใช้คืออ่านในใจก็ได้ต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องฝึกอ่านออกเสียงก่อนค่ะต่อให้เป็นภาษาไทยที่เราคุ้นเคยคำทับศัพท์ที่คุ้นเคยแล้วคำทับศัพท์ที่เคยได้ยินมาบ้างและคำทับศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินมาเลยคำทับศัพท์ที่คุ้นเคยดีเช่นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีฟู้ดเกรดแอปเปิลแครอทพีซอะโวคาโดอันนี้คำทั่วไปเนาะที่เราอาจจะคุ้นจากการฟังแต่โดยในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้พูดคำพวกนี้บ่อยก็ได้หรือพูดก็อาจจะออกเสียงแบบธรรมดาแต่เวลาลงเสียงเราก็ต้องเน้นการใช้เสียงในแบบที่ชัดเจนถูกต้องหรือเป็นมาตรฐานหรือที่ลูกค้าต้องการคำทับศัพท์กลุ่มที่2คือคำที่เคยได้ยินแต่ไม่เคยพูดผ่านปากเราเลยเช่นอาจจะเป็นชื่อบุคคลที่เรามักจะได้ยินตามข่าวนะคะบุคคล well known มีชื่อเสียงแล้วมาอยู่ในเนื้อหาของเรานะคะชื่อบริษัทชื่อระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หรือมือถือชื่อแอปพลิเคชันหรือชื่อเมืองประเทศชื่ออาหารของประเทศต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้างบ่อยๆแล้วนะคะแต่ไม่เคยมาอยู่ในเนื้องานให้เราพูดลงเสียงใช่ไหมคะถ้าเราเจอคำพวกนี้นะเราก็ต้องฝึกให้มากขึ้นกว่าคำกลุ่มแรกนะคำทับศัพท์กลุ่มที่3ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตนี้เพิ่งจะมาเจอในงานชิ้นนี้สร้างความกังวลให้เราได้มากที่สุดบางคนอาจจะเขียนภาษาคาราโอเกะช่วยเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยสำหรับแค่เองนะคะก็เขียนนะจะเขียนไว้ชั่วคราวเท่านั้นชั่วคราวหมายถึงอะไรเราก็จะฝึกออกเสียงใช่ไหมพอมันเข้าปากแล้วจะลบคำอ่านที่โน้ตเอาไว้ทิ้งเพราะเราไม่อยากออกเสียงเป็นภาษาไทยชัดเกินไปอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษออกเสียงไม่เหมือนกันคำทับศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องมีการประดิษฐ์เสียงให้แตกต่างจากคำภาษาไทยดังนั้นแค่ก็จะลบคำทับศัพท์ที่เราโน้ตเอาไว้ออกแต่แรกๆจะเขียนเอาไว้เพื่อให้ตัวเองรู้วิธีอ่านให้ครบทุกพยางค์ก่อนนะในคำนี้
เมื่อฝึกอ่านจนคำเข้าปากดีแล้วก็ลบออกอ่านพูดออกเสียงอย่างราบรื่นมีเทคนิคที่ใครอยากจะแบ่งปันนะคะคือนอกจากเปิดบทฝึกอ่านอย่างจริงจังแล้วหรือบางคนอ่านจากหน้าจอคอมอ่านจากแท็บเล็ตอ่านจากมือถือแล้วก็ตามวิธีฝึกให้รีแลกซ์กว่านั้นนะคะฝึกในเวลาอื่นเช่นนั่งดูทีวีนึกขึ้นได้ก็จะพูดคำนี้ไปด้วยหรือทำอาหารอยู่หรือฟังเพลงอยู่เข้าห้องน้ำอาบน้ำก็จะพูดคำพวกนี้ไปด้วยเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คำยากสำหรับเราเราอยากจะพูดคำนี้เมื่อไหร่ก็ได้ออกเสียงได้ดีเสมอไม่จำเป็นจะต้องเปิดดูคำอ่านนี่คือวิธีการฝึกของแคลให้คุ้นเคยกับคำยากๆสรุปอีกทีก็คือว่างๆก็พูดคำนั้นขึ้นมาเลยเหมือนกับอยู่ๆเราก็ร้องเพลงนั้นขึ้นมาวิธีเดียวกันเลยค่ะเราร้องเพลงนั้นขึ้นมาได้โดยตอนนั้นก็ไม่ได้ฟังไม่มีเสียงเพลงนั้นดังมาไม่มีเสียงดนตรีช่วยแต่ทำไมเรามั่นใจที่จะร้องที่จะฮัมเพลงนั้นขึ้นมาเพราะมันเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกับจังหวะท่วงทำนองคุ้นเคยกับเนื้อเพลงถึงขั้นคุ้นเคยกับคีย์เพลงนั้นแล้วแบบร้องขึ้นมาเมื่อไหร่คีย์ตรงกับต้นฉบับเป๊ะเลยเราซึมซาบกับเพลงนั้นแล้วก็ไม่ต่างกับเราซึมซับกับคำศัพท์ยากๆเราจะไม่กลัวไม่กังวลเมื่อถึงเวลาลงเสียงจริงๆก็หวังว่าเทคนิคในคลิปนี้นะคะจะช่วยให้หลายๆคนได้นำไปใช้อย่าลืมค่ะรวมถึงคำควบกล้ำที่หลายๆคนอาจจะติดขัดแค่บางคำเช่นตัวแค่เองนะคะมักจะติดขัดคำควบกล้ำที่มีปอปลาเสมอเพราะเคยเกิดปัญหาเสียงป๊อปนะเสียงกระแทกปะปะเงี้ยประกอบเพราะฉะนั้นเวลาเจอคำควบกล้ำที่มีปอปลาเนี่ยจะสะดุดนิดๆ